เบื่อประเทศไทยใช่ไหมเบื่อย้ายหนีประเทศไทยใช่ไหมหนีลุงตู่อยู่มา8ปีไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมลุงตู่ใช่ไหมนี่คือตัวเลขครับ Data มันไม่เคยโกหกใครเขาเก็บจากการสำรวจหรือว่าไปเซอร์เวย์ถามคนต่างๆ 17,000 กว่าคนเซอร์เวย์ด้านท่องเที่ยวเรื่องของการปรับตัววัฒนธรรมการที่จะเข้ามาแล้วก็สตาร์ทบิสเนสวัฒนธรรมโครงสร้างต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยการทำธุรกิจอำนาจของประเทศนั้นๆนะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะสามารถเข้ามาอยู่ได้มากน้อยง่ายแค่ไหนการปรับตัวร่วมกันอยู่ในสังคมคุณภาพชีวิตในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่น่าอยู่พี่โอ อยากจะไปกันอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศนี่มาดูข่าวนี้ประเทศไทยใช่ไหมย้ายหนีประเทศไทยใช่ไหมลุงตู่อยู่มา8ปีไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมมาดูนี่เลยนี่คือตัวเลขครับ Data มันไม่เคยโกหกใครวาทกรรม and fake newsมันทำลายผู้คนเรามาดูความจริงเป็นความจริงความก้าวหน้าของประเทศไทยที่หลายหลายคนไม่รู้เรารู้คุณรู้มาดูหนังสือนิตยสาร US News นะค่ะเขาจัดประเทศ85ประเทศที่ดีที่สุดในโลก The Best Country ในปี2022ทั้งหมด85ประเทศไหมล่ะ ดูก่อนว่า10อันดับคืออะไรหลายคนถามพี่โอเขาเก็บยังไงเขาเก็บจากการสำรวจหรือว่าไปเซอร์เวย์ถามคนต่างๆ 17,000 กว่าคนมีเซอร์เวย์ด้านไหนบ้าง Adventure Agility นี่ก็คือการปรับตัวต่างๆ Culture Influence มี Entrepreneurship มี Heritage มี Movers มี Open Business มี Power หรือว่าอำนาจของประเทศนั้นๆรวมถึง social purpose และก็ quality of life social purpose คืออะไร social purpose ก็คือว่าในลักษณะของการอยู่ร่วมกันสังคมต่างๆอยู่ได้ไหมแล้วไปเข้าไปแล้วจะมีความสุขไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นเธออ่านภาษาอังกฤษฉันไม่เข้าใจฉันเป็นคน broken English snake fit ไม่รู้เรื่องของ quality 10ข้อคืออะไรบ้างอีกทีนึงมี adventure ก็คือท่องเที่ยว2 agility เรื่องของการปรับตัว3 culture influence ก็คือวัฒนธรรม4 entrepreneurship การที่จะเข้ามาแล้วก็ start business นะคะ5 heritage ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมโครงสร้างต่างๆเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย6 open business นะคะการทำธุรกิจ power เรื่องของอำนาจอำนาจของประเทศนั้นๆนะคะmovers ค่ะก็คือว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะสามารถเข้ามาอยู่ได้มากน้อยง่ายแค่ไหน social purpose นะคะก็คือการปรับตัวร่วมกันอยู่ในสังคมและ quality of life หรือว่าคุณภาพชีวิตมาดู10อันดับแรกประเทศแรกที่ได้อันดับ1 สุดยอดที่สุดดีที่สุดในโลกสวิตเซอร์แลนด์ GDP ต่อหัวของเขาเท่าไหร่โอ้อยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านบาทต่อหัวแล้วพี่โอ 2.9 ล้านบาทต่อคนนะประชากรเขามีทั้งหมด10ล้านคนค่ะอันดับ2เยอรมนีรายได้ต่อหัวต่อคนของเยอรมัน2ล้าน1แสนกว่าบาทนะคะประชากรของเขา83ล้านคนอันดับ3แคนาดาค่ะรายได้ต่อหัวนี่คุณวิลาสินีจะไปประเทศอันดับ3เท่าไหร่นะ1ล้าน9แสนคนค่ะประชากร38ล้านคนอันดับ4อันดับ4สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณสัก2ล้าน6แสนกว่าบาทต่อหัวประชากรของเขาโอ้ย332ล้านอันดับ5สวีเดนค่ะรายได้ต่อหัว2ล้านกว่านะคะประชากร10ล้านคนอันดับที่6ครับอันดับที่6ญี่ปุ่นค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยตอนนี้หลายคนอยากไปนะคะรายได้อยู่ที่ประมาณ1ล้าน6แสนกว่าบาทและมีประชากร126ล้านคนอันดับที่7ออสเตรเลียค่ะรายได้ต่อหัว2ล้านกว่าบาทนะคะโอ้โหเยอะนะประชากร25ล้านค่ะอันดับ8สหราชอาณาจักรรายได้ต่อหัว1ล้าน8แสนและประชากร67ล้านคนใกล้เคียงประเทศไทยฝรั่งเศสฝรั่งเศสรายได้ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ1ล้าน9แสนกว่าบาทและประชากร67ล้านคนและสุดท้ายเดนมาร์ก2ล้าน4แสนกว่าบาทต่อหัวนะคะและประชากร5ล้าน8แสนคนกลุ่ม10ประเทศยังเป็นกลุ่มยักษ์ใหญ่เดิมๆครับค่ะมาดูกลุ่มในประเทศอาเซียนล่ะ มีประเทศอะไรบ้างอันดับที่ดีที่สุดสิงคโปร์รายได้ต่อหัวต่อคนของเขา4ล้านนะพี่โอยอดเยี่ยมค่ะนะครับยอดเยี่ยมประชากร5ล้านกว่าคนนะคะดีที่สุดนะค่ะอยู่ในอันดับ19ของโลกใช่อันดับต่อมาคืออันดับต่อมาที่ดีที่สุดก็คือประเทศไทยพี่โออะไรนะประเทศไทย ใช่แลนด์คุณฟังไม่ผิดครับ ประเทศไทย GDP ต่อหัวต่อคนอยู่ที่ประมาณ700,000กว่าบาทต่อคนนะคะโอ้
ประชากร70ล้านแต่เราเนี่ยเป็นรองแค่สิงคโปร์นะคะพี่โอนี่อันดับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะจัดโดย US News ต่อมาเลเซียอยู่เท่าไหร่มาเลเซียอันดับที่39นะคะรายได้ประมาณสักล้านต้นๆจำนวนประชากร32ล้านคน39นะ41 41อันดับ41คืออินโดนีเซียค่ะรายได้ประมาณสัก 400,000 จำนวนประชากร276ล้านอันดับที่46ฟิลิปปินส์นะคะรายได้ 300,000 กว่าประชากร100กว่าล้านคนอันดับที่47เวียดนามค่ะอันดับที่63กัมพูชาอันดับที่76เมียนมานี่เฉพาะกลุ่มอาเซียนนะก็ใครบอกว่าเราไม่น่าอยู่ใครบอกว่าเราไม่น่าอยู่ล่ะคุณยังมีจัดอันดับอย่างอื่นไหมมีเท่านี้แหละมีแค่นี้มีเท่านี้แหละแสดงว่าเราเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเราใช้ได้เหมือนกันนะเราเป็นอันดับ2รองจากสิงคโปร์แล้วก็ในอันดับทั้งหมด85ประเทศประเทศไทยติดอันดับประเทศน่าอยู่ในอันดับที่28เห็นไหมคือไม่ขี้เหร่เลยพี่โอคือประเด็นหนึ่งในอันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดและดีที่สุดในโลกจัดอันดับเราอยู่ในอันดับที่28ในอาเซียนเราอยู่ในอันดับเท่าไหร่อันดับที่2ใครจะไปต่างประเทศก็ไปเถอะครับโอนย้ายสัญชาติไปเลยพี่โอกับฟ้าผมอยู่กับประเทศไทยนี่แหละครับเรามีโอกาสมีศักยภาพเราเสียอย่างเดียวเท่านั้นเองเราไม่เชื่อและเราไม่กล้าทำในสิ่งที่เป็นประเทศของเราเราไม่ put your hand เรามีแต่เมามอยวิจารณ์วิจารณ์พูดมากกว่าทำแต่ถ้าเราทำมากกว่าพูดรูปธรรมในการพัฒนาประเทศเราจะเป็นอีกมิติหนึ่งครับ